รียมฟินกันได้แล้วค่ะสำหรับแฟนๆละครหนึ่งในสวงเพราะพี่หนึ่งณรงค์วิทย์แห่งค่ายชเดเรียมิวสิกได้ทำเพลงประกอบละครให้สองพระนางเจมส์จิรายุและยาย่าอุรัสยามาขับร้องในชื่อเพลงจูบที่พี่หนึ่งได้ไอเดียจากการแต่งเนื้อร้องมาจากป้าแจ๋วที่ต้องการสื่อถึงฉากหวานๆของเรื่องที่นางเอกจมน้ำและพระเอกไปช่วยด้วยการผายปอดจนเกิดเป็นจูบแรกของคุณหนึ่งคุณปุ้มงานนี้ป้าแจ๋วขอคุมถึงห้องอัดในการออกเสียงแต่ละคำให้ชัดเจนโดยน้องยาย่าใช้เวลาอัดไม่เท่าไหร่ก็ผ่านฉลุยขณะที่หนุ่มเจมจิถือเป็นเพลงยากเพราะต้องมาร้องในเสียงลายประสานค่ะยากค่ะหนูว่ายากค่ะด้วยการที่มันเป็นเพลงที่ย้อนยุคด้วยเพราะฉะนั้นแบบว่าทุกคำมันต้องชัดคนฟังจะต้องเข้าใจถึงแบบว่าเนื้อหาของเพลงแล้วไอ้คู่ไอ้ตรงเนี้ยค่ะยากเหมือนกันค่ะคือวิธีการร้องของเด็กเดี๋ยวนี้มันจะติดกับจูบอย่างเงี้ยคิดถึงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าต้องปรับให้เป็นคิดถึงรอยจูบเป็นคิดถึงรอยจูบอะไรเงี้ยมันก็ฟังแล้วก็งงๆใช่ไหมครับครับยากที่สุดตอนที่มีแม่แจ๋วเป็นคนคุมนี่แหละวันนี้ตื่นเต้นมากครับแล้วก็เป็นเพลงที่ยากด้วยครับเพลงนี้เราต้องการทำให้แบบคนรุ่นใหม่ก็ฟังได้ผู้ใหญ่ที่เคยอยู่ผ่านในยุคนั้นก็ฟังได้ด้วยครับก็อยากให้มันร่วมสมัยครับติดตามรอฟังเพลงหวานๆฟินๆแบบนี้ได้ในละครหนึ่งในสวงที่ตอนนี้ถ่ายทำปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมลงจอช่อง3ภายในปีนี้ค่ะโสภิดาสุคันโทรายงาน